ผมไม่ใช่มาเฟียครับขอผมยืมมือถือคุณหน่อยผมฮะผมเมมเบอร์เพื่อนของคุณไว้แล้วนะเดี๋ยวผมจะให้บริษัทประกันโทรมาติดต่อเรื่องค่าเสียหายโทษนะครับแต่เพื่อนผมก็อยู่ตรงเนี้ยทำไมคุณถึงไม่ขอเบอร์เพื่อนผมล่ะครับเพราะคุณดูซื่อตรงกว่าเพื่อนของคุณนี่คุณหาว่าฉันเป็นคนไม่ซื่อตรงเหรอคุณเราเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่านี่คุณได้ยินที่ฉันถามไหมมุกใหม่เหรอมุกอะไรก็มุกที่คุณพยายามทำเป็นคนรู้จักผมจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายนี่คุณไม่ต้องห่วงหรอกนะถึงฉันจะไม่รวยเท่าคุณน่ะแต่ถ้าฉันทำผิดฉันก็จ่ายแล้วฉันก็ไม่เคยคิดใช้มุกบ้องตื้นแบบที่คุณดูถูกฉันด้วยแต่ที่ฉันถามอ่ะเพราะฉันรู้สึกคุ้นหน้าคุณจริงๆแต่ถ้าคุณไม่ใช่คนที่ฉันเคยรู้จักอ่ะคุณก็แค่ลืมคำถามฉันไปซะถอยไปฉันขอดูรถหน่อยเหมือนรอยชนเก่าเลยนะนี่คุณรู้ได้ไงว่าอันไหนรอยใหม่รอยเก่าเป็นประกันเหรอโอ๊ยห่วงหรอกเดี๋ยวผมเอาค่าตรวจคางไปรวมบินกับค่าเสียหายรถผมด้วยชื่อไหมเหรอพี่ต่ออย่านะสิกลับไปเป็นต่ออีกนะคุณพูดถึงใครอ่ะก็พูดถึงคุณไงคุณคือพี่ต่อมินจำแหวนตรงนี้ได้อ่ะนี่ไหนคุณบอกคุณจะไม่ใช้มุกบ้องตื้นของคุณไงนี่คุณอัพเลเวลด้วยเหรอคุณถึงเอาเครื่องประดับผมมาอ้างด้วยอ่ะฉันไม่ได้อ้างนะถ้าอย่างนั้นอ่ะ
ฉันขอดูแหวนคุณใกล้ๆได้ไหมล่ะทำไมต้องดูใกล้ๆก็เพราะว่าด้านในแหวนมันสลักชื่อใหม่ไว้ไงทำไมต้องชื่อใหม่ก็ใหม่เป็นชื่อของแม่พี่ต่อไงแม่พี่อ่ะให้แหวนวงนี้ไว้ก่อนที่แม่พี่จะตายพี่ต่อมินคิดมาตลอดเลยนะว่าถ้ามินไม่เห็นศพพี่อ่ะมินไม่มีทางเชื่อว่าพี่ตายอ่ะพี่ต่อยังมีชีวิตอยู่จริงๆด้วยอ่ะมินมินไอ้ทันแกพาพ่อฉันมาทำไมอ่ะฉันบอกให้รออยู่ที่รถไงก็พ่อเขาห่วงแกมินคุณครับผมขอโทษแทนลูกสาวผมด้วยนะครับผมขอโทษนะครับพ่อจะขอโทษแทนมินทำไมคะเรื่องแค่นี้มินจัดการเองได้คุณลุงครับคุณลุงไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมไม่ใช่คนแรงน้ำใจและผมก็ไม่ชอบเอาเปรียบคนไม่มีทางสู้ด้วยแต่ผมอยากจะฝากคุณลุงเตือนลูกสาวคุณลุงไว้สักอย่างนะครับอะไรนะครับผมจะฝากให้คุณลุงเตือนลูกสาวคุณลุงด้วยว่าผมไม่เคยเจอเขามาก่อนและที่สำคัญที่สุดผมไม่ได้ชื่อต่อแต่ผมชื่อศิลาครับซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี
ฉันนั้นเป็น